สวัสดีครับหมอนัทนะครับผมวันนี้มีเพื่อนโทรมาหาว่าเขามีอาการ MI ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ไม่หายสักทีนะครับเป็นเวลานานแล้วนะครับแล้วก็ผมเจอกับคนไข้ที่มีอาการ MI แบบไม่หยุดไม่หย่อนแบบเนี้ยเยอะหลายคนมากเลยในวันหนึ่งนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็วิธีการรักษาให้ฟังบ้างนะครับในเรื่องของคนที่มีอาการ GMI แต่จริงๆแล้วการ GMI เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการเจ็บคอนะสินะครับมันเป็นการที่ช่วงบนของเราเนี่ยช่วงกระเพาะอาหารเราช่วงปอดเรามันค่อนข้างมีความเย็นมากเกินไปนะครับมันก็เลยทำให้กระบวนการย่อยอาหารเราเนี่ยมันไม่ค่อยสมบูรณ์สักทีนะครับกระบวนการย่อยอาหารที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะทำให้เกิดแก๊สเกิดลมเยอะในลำไส้นะครับแล้วก็แก๊สพวกนี้มีความร้อนนะครับมันก็จะพาเอาความร้อนเนี่ยดันขึ้นมาทดแทนความเย็นที่ช่วงบนเนี่ยนะครับมันก็เลยเกิดผลทำให้เกิดอาการแก้มไอแบบเบาๆไอยังไงมันก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมคือมันอยากจะไอต่อมาเรื่อยๆนั่นคือลมที่อยู่ในลำไส้เรามันพัดขึ้นมาตลอดเวลาแล้วก็โดนที่ลำคอมันก็จะรู้สึกว่าแห้งๆคันๆร้อนๆเนี่ยนะครับนี่คือโรค GMI ไม่หยุดไม่หย่อนนะครับถ้าเรียกง่ายๆก็คือช่วงบนมันเย็นนะกระเพาะอาหารเย็นเกินไปนะช่วงปอดเย็นเกินไปสาเหตุก็ไม่ใช่อะไรนะครับส่วนมากแล้วเกิดจากการกินอาหารที่มีฤทธิ์เย็นเกินไปเนี่ยเช่นกินข้าวคำน้ำคำนะโดยเฉพาะน้ำเย็นนะครับน้ำอัดลมชาเย็นกาแฟเย็นนะหรือแม้แต่พวกน้ำส้มคั้นเย็นๆอะไรเงี้ยนะครับจริงๆน้ำส้มทั่วไปถ้าคนที่เป็นโรคนี้ก็ไม่ควรทานนะน้ำฝรั่งอย่างเงี้ยมีฤทธิ์เย็นอย่าเพิ่งทานนะครับน้ำยะนางอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งทานในช่วงนี้ช่วงที่มีอาการแก้มไอบ่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเย็นเนาะวิธีการแก้ไขไม่ยากเลยครับก็คือการทานอาหารที่มีฤทธิ์อุ่นๆนะครับเข้าไปก่อนทานอาหารทุกมือครับอาหารฤทธิ์อุ่นๆร้อนๆเนี่ยก็จะมีพริกไทยดำนะขมิ้นชันขิงกระชายนะครับมีอะไรเนาะถ้าเป็นหนักๆ หน่อยก็คือว่าโสมตังกุยเนี่ยพวกนี้ก็จะช่วยให้บำรุงกระเพาะอาหารได้ดีนะครับช่วยให้มีความอุ่นช่วงบริเวณอกด้านบนเนี่ยนะครับเราก็รู้สึกว่าอาการแก้มไอบ่อยๆเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับคนที่แก้มไอบ่อยๆเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าถ้าเป็นมากขึ้นเนี่ยจะมีอาการคือหายใจได้ค่อนข้างสั้นเพราะว่ามันอึดอัดแล้วก็รู้สึกเหนื่อยง่ายตื่นนอนขึ้นมารู้สึกไม่ค่อยสดชื่นเนี่ยให้รู้เลยว่าในท้องเราเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยลมที่มีความร้อนสูงมากๆเลยนะครับฉะนั้นข้อที่1 นะครับเราต้องทำให้กระเพาะอุ่นนะครับโดยการทานขมิ้นชันขิงขมิ้นอ้อยอะไรเงี้ยเอาว่ากันไปจะกินเป็นอาหารหรือเป็นแคปซูลก็ได้ถ้าเป็นแคปซูลก็2แคปซูลก่อนอาหารทุกมื้อประมาณ15นาทีนะครับก็ทำให้ช่วงบนอุ่นนะคราวนี้มาทำให้ช่วงล่างเย็นกันนะครับวิธีการทำให้ช่วงล่างเย็นก็คือเอาขยะที่มันหมักหมมอยู่ในลำไส้เนี่ยออกไปครับถ้าขยะที่หมักหมมในลำไส้ออกไปได้มันก็ไม่เกิดแก๊สใช่ไหมแก๊สพวกนี้ที่มีความร้อนพวกนี้มันพอออกไปแล้วนะข้างบนก็อุ่นข้างล่างก็เขาเรียกว่าเบาๆนะไม่ได้เย็นเกินไปไม่ได้ร้อนเกินไปนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือใช้การดีท็อกซ์แบบสวนเลยนะครับคือถ้ามันกระแอมไอบ่อยเกินไปแล้วเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับไปดีท็อกซ์ที่โรงพยาบาลก็ได้แบบสวนนะหรือจะทำเองที่บ้านก็ได้นะไปซื้ออุปกรณ์มานะครั้งหนึ่งไม่แพงหรอกก็สวนเอาน้ำกาแฟเอาน้ำด่างหรือว่าน้ำชีวภาพมาเฟืองเล็กใส่ลงไปนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้ก็จะช่วยให้ลดความร้อนภายในลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยนะครับแล้วก็เอาอุจจาระไปด้วยถ้าออกไปได้หมดไม่ต้องหมดก็ได้นะเอาไปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันมันก็จะรู้สึกว่าเออมันเบาสบายท้องดีนะเบาสบายลำไส้ดีข้างบนอุ่นๆข้างล่างก็เริ่มเย็นลงแล้วเนี่ยนะครับคราวนี้ไอ้ลมที่มันจะพัดขึ้นมาทดแทนที่เนี่ยทดความร้อนทดแทนที่ความเย็นเนี่ยมันก็จะลดลงไปคราวนี้อาการ GMI เราก็จะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะครับถ้าจะเป็นยาที่เอาไว้ขับถ่ายภายในลำไส้ของเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นยาที่อยู่ในการแพทย์แผนไทยนะครับชื่อยาว่า
ธรณีสันธฆาตครับลองไปหาดูแล้วกันเดี๋ยวนี้มีขายทั่วไปนะครับก็จะช่วยให้ขับอุจจาระพวกนี้ออกไปหรือจะใช้ดีท็อกก็ได้ถ้าดีท็อกเนี่ยผมขอสักวันเว้นวันก็แล้วกันนะครับ7ครั้งหลังจากนั้นก็อาจจะทำสักเดือนละครั้งก็พอนะครับเพื่อเอาอุจจาระที่ตกค้างออกไปก็จะช่วยให้กระบวนการทานอาหารของเราเนี่ยมันกลับเข้าสู่ภาวะปกติกระบวนการหายใจกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอาการไอเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปค่อยๆลดลงไปผมเคยเป็นโรคเนี้ยอยู่1ปีครับมีปัญหามากเลยกับเรื่องของกลิ่นปากเรื่องของลมในท้องเรื่องของอาหารไม่ย่อยเพราะว่าระหว่างมื้อกินข้าวไปมันก็จุกแน่นนะเรียนหนังสือไปก็ฟังอาจารย์ไม่รู้เรื่องง่วงนอนตลอดเลยนะเพราะว่าลมมันดันขึ้นจุกแน่นตลอดเวลาต้องจิบน้ำบ่อยๆแถมเป็นน้ำเย็นด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ไม่หายสักทีนะครับสุดท้ายก็มาหายได้ด้วยการนอนพักผ่อนเยอะงดชาเย็นนมเย็นอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าจริงๆผมไปปรึกษาคุณพ่อครับคุณพ่อก็แนะนำบอกว่าเอาชาเย็นออกจากชีวิตไปนะลูกนะเดี๋ยวลูกก็จะหายเองแค่นั้นเองนะไม่น่าเชื่อว่าเป็นมาตั้ง1ปีมาหายได้ด้วยการงดชาเย็นครับเพราะแต่ก่อนผมชอบมากเลยชาเย็นเดี๋ยวนี้กินบ้างนะสักเดือนละครั้ง2ครั้งนะครับก็ขอให้ผู้ที่เป็นโรค MI บ่อยๆเนี่ยนะครับก็พยายามปรับเปลี่ยนเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็การทานอาหารดูนะครับรับรองว่าหายแน่ๆล่ะนะครับถ้ายังไม่หายอีกนะครับก็โพสต์คำถามมาแล้วกันว่ามันเป็นปัญหาที่อะไรหรือว่ามันเป็นหนักขนาดไหนแล้วนะครับนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับโรคแกรมไอกระแอมไอไม่หยุดหย่อนครับสวัสดีครับ